เพจดังทำเรย์แมคโดนัลด์งานเข้าหลังพูดถึงฉากจูบอ้ำเมื่อ20ปีก่อนเรย์แมคโดนัลด์งานเข้าหลังเพจหนังดังพูดถึงฉากจูบกับอ้ำพัชราภาในภาพยนตร์เรื่องเฟกโกหกทั้งเท2003โดนชาวเน็ตจวกยับหากเอ่ยชื่อนางเอกระดับตำนานอย่างอ้ำพัชรภาคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอเพราะแม้ว่าช่วงหลังๆเธอจะไม่ได้มีผลงานให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ชื่อและกระแสก็ไม่เคยหายไปจากสังคมเพราะอ้ำถือเป็นดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิงที่โลดแล่นสร้างชื่อเสียงมานานกว่า25ปีและหลายคนอาจไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอคือเฟกโกหกทั้งเท2003ที่มีนักแสดงดังในยุคนั้นอย่างต้าบาร์บี้ลีโอพุทธและเรย์แมคโดนัลด์ร่วมด้วยเฟกโกหกทั้งเทเนื่องในโอกาสใกล้ครบรอบ20ปีเพจหนังดังที่มีคนติดตามกว่า1ล้านคนจึงนำเกร็ดเบื้องหลังในการถ่ายทำมาเล่าให้แฟนๆฟังระบุว่าฉากเลิฟซีนของนาและซุงเรแมคโดนัลด์ลืมบทเพราะตื่นเต้นที่ได้เล่นกับอ้ำพัชราภาภาพที่เห็นในเฟซไม่มีการเตรียมและอีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันไดอาล็อกหนังเดิมทีจะเป็นการแค่จูบกันเบื้องหลังเรคิดว่าเล่นให้มันผ่านไปก็พอเลยไม่ได้มีการเตรียมหรือซักซ้อมกับอ้ำพัชราภาจริงจังพอถึงคิวที่ต้องแสดงจริงปรากฏตัวว่าเขาก็เล่นจริงจูบปากอ้ำแต่ผู้กำกับไม่สั่งคัดสักทีเรเลยอยากลองในเมื่อได้จูบแล้วก็อยากไปให้สุดโพสต์จากเพจดังปล่อยอินเนอร์ไปเต็มที่ปรากฏตัวว่าเขาอยากจะเอาลิ้นไปประกบอ้ำแต่ติดที่ฟันของอ้ำบล็อกเอาไว้เพราะเธอไม่รู้ว่าจะต้องเล่นออกมาแบบไหนสุดท้ายภาพเลิฟซีนที่ได้เห็นในหนังทำเอาชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจมองว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายการละเมิดอีกฝ่ายหรือไม่ชาวเน็ตวิจารณ์เรความเห็นชาวเน็ตความคิดเห็นชาวเน็ตทำตัวเองคิดผิดไปใครเตือนไม่ฟังอาตุ๋ยร่ำไห้กล้าสู้หน้าไก่สมพลกอดกันอีกครั้งห่างหายไปจากชีวิตของกันและกันทำตัวเองคิดผิดไปใครเตือนไม่ฟังอาตุ๋ยร่ำไห้วันที่กล้าสู้หน้าไก่สมพลกอดกันอีกครั้งหวนมาเจอกันอีกไก่สมพลหรืออาไก่และตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติหรืออาตุ๋ยเปิดใจในรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทเมื่อวันที่8มีนาคม2566มีโอกาสมาย้อนเหตุการณ์โดยบางช่วงบางตอนทำเอาสุดกลั้นน้ำตาตุ้ยตุ๋ยถึงกับร้องไห้เลยไก่สมพลเล่าว่าหลังเลิกทำรายการไก่คุยตุ๋ยเขียก็ห่างกันไปเหมือนอาตุ๋ยเขาก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเราก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งด้านตุ้ยตุ๋ยเผยว่าเหมือนคนพบตัวตนใหม่ไปหลงนึกว่าตัวตนที่ดีก็ยังรักคุณอาเหมือนเดิมแต่เหอกับสิ่งใหม่คิดเองว่าจะดีจะเลิศแต่เป็นการคิดที่ผิดใครเตือนก็ไปตาขวางใส่เขามีหน่วยกล้าตายมาเตือนเราก็ไปร้ายกาจใส่เขาเขาก็รอคิดได้ค่อยกลับมานะมีคนจำนวนนั้นอยู่เยอะในนั้นก็มีอาไก่อยู่ด้วยรู้ว่าอาไก่ต้องตะหงิดอะไรแน่เลยไก่สมพลกล่าวอีกว่าเราอยู่ในโซนนั้นมาก่อนเราค่อยๆถอยออกมาอาตุ๋ยแฮปปี้เราก็ไม่ว่าน้องจนวันหนึ่งเราก็อยู่ตรงนี้เขาก็ค่อยๆมาเราก็แฮปปี้มากตุ้ยตุ๋ยยอมรับว่าขนาดแม่ยังไม่กล้าเตือนกลัวลูกหลุดอ้อมอกไปอาไก่ก็เหมือนแม่ถ้าวันไหนได้รับบาดเจ็บมาค่อยให้หายโดยตุ้ยตุ๋ยถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้กลางรายการเลยบอกว่าซึ่งวันหนึ่งได้ไปถ่ายรายการกับอาไก่วันที่26ธันวาคมจำได้เลยจะได้ไปเจออาไก่จะไปเจอสักตั้งจะกล้าสู้หน้าเขาไหมเขาจะรักเราไหมถ้าเขาไม่รักเราเราจะเสียใจมากเลยเพราะว่าเราทำตัวเองแต่อาไก่ก็บอกอาตุ๋ยกลับมาแล้วเหรอก็มาแบมืออย่างนี้ให้กอดก็ดีใจมาก
ขณะที่ไก่สมพลกล่าวว่าดีใจที่เขากลับมาเป็นตุ๋ยคนเดิมน่ารักกว่าเดิมด้วยตอนนี้เขาเลิกดื่มแล้วพร้อมเล่าเหตุการณ์ตอนจัดรายการด้วยกันตุ๋ยแอบดื่มก่อนจัดรายการเอาเครื่องดื่มไปแช่ตู้เย็นที่ชอดโดยไม่มีใครรู้ต้นตระการควงภรรยาเปิดตัวที่แรกพร้อมเคลียร์ดราม่าปมแตงโมนิดาเสียชีวิตต้นตระการควงภรรยาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถสำรบต้นตระการพันธุมเลิศรุจีที่วันนี้วันที่8มีนาคม66ควงภรรยาคนสวยเปิ้ลอัจฉราและลูกชายคนเล็กน้องภาคินวัย4ขวบมาเปิดตัวครั้งแรกพร้อมเล่าเส้นทางรักกว่า13ปีแม้เคยเลิกกันเพราะเจอผู้หญิงส่งของสงวนมาให้อีกทั้งยังเผยถึงประเด็นปมดราม่าแตงโมนิดาเสียชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีทีเคปิยวัฒน์และเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการต้นตระการควงภรรยาพี่กับภรรยาห่างกัน14ปีเปิ้ลไม่เคยออกสื่อเลยต้นไม่เคยเลยทำไมเปิ้ลมาวันนี้เปิ้ลสามีบังคับมาต้นมันถึงเวลาที่ต้องขายลูกขายเมียหรือเปล่าหัวเราะพูดเล่นๆก็เหมาะแก่เวลาเราก็คุยกับเขาว่าถ้าเกิดมีรายการติดต่อมาจะออกไหมก็คือเอาที่เขาสบายใจทำไมตลอดที่แต่งงาน10ปีที่ผ่านมาไม่เคยออกรายการเลยเปิ้ลเขินค่ะเราไม่ได้ถนัดตรงนี้เราก็คิดว่าสามีหวงกลัวออกสื่อหนุ่มๆมาตามจีบต้นก็ไม่ถึงกับหวงแต่เขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสังสรรค์ไม่ค่อยอยู่ในวงสังคมอะไรมากมายเขาสบายสบายขอย้อนอดีตหน่อยที่ต้นเพิ่งไปงานไว้อาลัยน้องแตงโมมาต้นก็ครบรอบ1ปีของการจากไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในความทรงจำที่ดีของพวกเราทุกคนเพราะเหตุการณ์ของโมเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแต่ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงไม่มีใครรู้ทางเรื่องคดีความเขาก็ไปว่ากันไปแต่วันนั้นพี่เอสุภชัยและพี่ที่รักกับแตงโมสนิทกับแตงโมก็จัดกลุ่มเล็กๆก็กังวลเหมือนกันพอจัดใหญ่เดี๋ยวเป็นดราม่าหรือเปล่าก็จัดกลุ่มเล็กๆมีพิธีการทางคริสเล็กน้อยพี่เอแกอยากทำแบบที่รู้สึกว่าน้องยังไม่ได้จากไปพี่บอกว่าไม่อยากจัดงานใหญ่ให้เป็นดราม่าแต่จริงๆมันเคยมีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ต้นคือน้องคนหนึ่งคือกระติกเขาจะต้องไปสถานีตำรวจกระติกเปิ้ลแตงโมเขาเป็นเพื่อนรุ่นกันเปิ้ลก็รู้จักทั้งกระติกและแตงโมก็จะมาทานข้าวที่บ้านปรึกษากันเพราะมีลูกใกล้ๆเคียงกันอย่างแตงโมเขาจะดูแลลูกของแตงโมเราก็จะไปมาหาสู่สอบถามเรื่องวิธีการดูแลลูกเราก็จะคุยกันเรื่อยๆต้นตระการควงภรรยาพี่เป็นเพื่อนสนิทกันต้นก็ไม่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเพราะเราเป็นคริสเตียนอยู่โบสถ์เดียวกันมีอะไรก็จะปรึกษากันพอวันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นมันรวดเร็วมากเปิ้ลเขาบอกที่ต้นไปเป็นเพื่อนติดนิดนึงโอเคก็ไปเราก็คิดว่าไปเป็นเพื่อนเฉยๆไม่ได้มีอะไรไปเนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยขึ้นโรงพักแล้วมีคดีความแบบนี้เขาก็กังวลพี่ก็ไปเป็นเพื่อนในฐานะเป็นรุ่นพี่ไม่ได้คิดว่ามีอำนาจหรือไปช่วยเหลืออะไรได้ก็ไปเหมือนเป็นที่เลี้ยงนั่นแหละพอพี่ไปปุ๊บมันกลายเป็นคอมเมนต์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วข้ามคืนต้นไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเปิ้ลตอนนั้นเห็นไหมเปิ้ลเห็นค่ะคือเรารู้อยู่ตอนที่ไปเขาจะมีพี่ที่โบสถ์หลายๆคนคือเขาไม่ได้ไปคนเดียวแต่เขาจะแยกกันทำหน้าที่ซึ่งเขาเป็นคนที่คุ้นเคยกับสื่อทางโบสถ์เลยให้เขาดูแลเรื่องนี้ต้นในฐานะเป็นพี่เลี้ยงไงแต่คนข้างนอกเขาไม่เข้าใจต
้นในวันนั้นไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเราไปเพื่อเป็นคนเจรจาพูดคุยกับสื่อพี่ๆที่เข้ามาอยากได้ข้อมูลเพราะว่าการพูดนะวันนั้นชั่วโมงนั้นมันยังพูดไม่ได้ 1. เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง 2. การพูดไปมันอาจจะเป็นหลักฐานอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรทำนิ่งนี้เราก็ไปเป็นที่เลี้ยงเฉยๆแหละแต่ปรากฏว่าบรรดาโซเชียลทั้งหลายโอ้โหทัวลงทัวลงเรายังเข้าใจเรายังรับได้แต่เมียไม่เคยเจอตอนนั้นทัวลงหนักไหมเปิ้ลหนักค่ะมีแบบ direct IG มาเลยว่าเนี่ยเธอเป็นเพื่อนกับฆาตกรแล้วสามีเธอรู้ไหมว่าเขานอนกับคนนี้ไปทางด้านที่ว่าสามีเราเป็นชู้กับเขาหรือเปล่าส่งมาเยอะเรานั่งไล่ลบหรือเรานั่งตอบเปิ้ลไม่ตอบอะไรเลยค่ะมีเอาไปหายที่ต้นดูด้วยต้นเขาจะไปดูทางหนึ่งพี่ก็จะดูทางหนึ่งแล้วก็มีคนส่งมาให้ส่วนใหญ่คือไม่รู้จักส่วนคนที่รู้จักจริงๆก็จะพูดคุยถามไถ่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ก็จะไม่แคร์คอมเมนต์ที่พี่ว่าหนักคืออะไรต้นมันมีไลฟ์อยู่รายการหนึ่งพี่เดินออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยก็ด่าคือพี่ไม่ได้ไปรายการนั้นแต่เป็นภาพที่พี่เดินออกมาตอนงานศพที่สื่อเชิญพี่มาช่วยให้ข่าวหน่อยกำลังเดินเข้าเฟรมมาเท่านั้นแหละพี่ก็แบบฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเราเลยเข้าใจว่าคนบนโลกโซเชียลบางทีมันอ่อนไหวนะเราก็เข้าใจเขาตอนแรกก็โกรธเหมือนกันจะฟ้องให้หมดหาเงินกันดีกว่าสุดท้ายเรามานั่งถามตัวเองเราเป็นคริสเตียนเราจะไม่โต้ตอบแล้วมันจะค่อยๆเงียบไปเปิ้ลเจอคอมเมนต์อะไรที่รับไม่ได้เปิ้ลมาว่าเรื่องที่ไม่จริงอย่างเช่นสามีเรากับกระติกเราก็รู้อยู่อย่างบางทีคนนี้หิวแสงเหรอออกมาหาข่าวนะตอนนั้นตามกระแสเราไปเข้าข้างฝ่ายที่ผิดที่รู้สึกแย่คือไม่ใช่แค่เราสองคนลามไปถึงโรงเรียนลูกเปิ้ลใช่คือเดินเข้าไปจากปกติที่ยิ้มแต่นี่เห็นหน้ากันเขาจะทำแบบไม่เห็นต้นก็เป็นข้อดีของโควิดใส่แมสอยู่ก็จะไม่เห็นว่าหน้าบึ้งปากเบี้ยวยิ้มให้หรือเปล่าแต่เขาได้รับเอฟเฟกต์ทางสายตามองมาแล้วไม่ทักเพื่อนนี่เขาก็บอกว่าเขาจำไม่ได้มั้งใส่แมสอยู่เขาเลยไม่ทักเครียดไหมเปิ้ลก็มีค่ะคุยกับเขาก็น้ำตาซึมบ้างแต่เราก็ไม่ได้คุยกับเขาคือเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องไปอธิบายให้ทุกคนฟังมันเหนื่อยเราในจุดตรงนั้นเราปล่อยให้เรื่องมันคลี่คลายไปเองดีกว่าสุดท้ายพอเขารู้ความจริงเดี๋ยวเขาก็ลืมกันเองต้นไม่ต้อตอบและไม่สร้างกระแสให้มันต่อเนื่องไปพี่ว่าทุกอย่างก็จะเงียบไปตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วไปร่วมงาน1 ปีก็ไม่มีอะไรแล้วต้นก็ไม่มีอะไรแล้วคือจัดเป็นงานเล็กๆสำหรับคนกันเองมากกว่ามาคุยเรื่องลูกบ้างต้นคนโตชื่อมาวินอายุ7 ขวบคนเล็กชื่อพาคินอายุ4 ขวบดูนิ่งสงบดีแต่ทำไมในสคริปต์บอกว่าก้าวร้าวต้นคือเขายังควบคุมกล้ามเนื้อคำพูดไม่ค่อยได้คือเขาอายุ4 ขวบแต่ตอนนี้ดูคลิปวิดีโอเล่นเกมหรือว่าทำกิจกรรมเขาจะตามพี่ซึ่ง7 ขวบดูพฤติกรรมมันไม่เข้ากับวัยแต่ในมุมที่ดีเขาก็มีแต่ในมุมนั้นก็มีเก่งเกินวัยอยากปีนเก็บของเองถอดเสื้อผ้าเองซึ่งบางทีเด็กเล็กเกินไปทำอะไรบางอย่างมันอันตรายถึงขนาดไปหาหมอเลยต้นก็มีแอบจะไปปรึกษาคุณหมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความก้าวร้าวของเขาโกรธแม้กระทั่งแม่เขาใช้คำพูดจากในคลิปมาใช้กับแม่เขาเปิ้ลซึ่งมันคือภาวะไม่เข้าใจความหมายเขาจะใส่อารมณ์ตามที่เขาได้ยินมาซึ่งพอเด็กอายุเท่าเขาพูดมันฟังไม่น่ารักตอนนี้เราทำยังไงเพื่อนก็ปรึกษากันเรารู้สึกว่าเราอยากหาผู้ที่เขียวชาญด้านการจัดอารมณ์ของเด็กเรื่องการพัฒนาอารมณ์ของเขาเพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันก็หายไปก็คือแค่ไปพูดคุยเฉยๆต้นประการ
ควงภรรยาหนึ่งสาเหตุที่พี่ไม่มีลูกคนที่สามเพราะพี่เพิ่งผ่านการผ่าตัดมาต้นไม่กังวลกังวลก็วางแผนเอาไว้เรื่องของการมีลูกตั้งแต่คนหนึ่งคนสองตั้งแต่ตอนแต่งงานแหละอยากมีภรรยาที่ยังดูสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้สองเว้นระยะการเป็นสามีภรรยาสักพักหนึ่งเที่ยวกันให้สนุกแล้วค่อยมามีลูกพอมีลูกมันเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่เราต้องดูแลลูกทุกอย่างมันลงที่ลูกหมดเลยเราก็เรียงลำดับคนโต7ขวบเว้นอีกสักพักหนึ่งค่อยมาคนเล็กถามว่าอยากมีอีกไหมจริงๆยังไม่ได้ปิดอู่ถามเจ้าของอู่ก่อนไหมเปิ้ลอยากมีไหมเปิ้ลก็อยากค่ะเป็นคนชอบเด็กไงรู้สึกเด็กมันมีความสดใสน่ารักแต่ว่ามันก็เหนื่อยเพราะว่าไม่มีพี่เลี้ยงตั้งแต่มีลูกมาไม่ได้ทำงานไงคะใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเขาเราเห็นความต่างตอนมีคนเดียวโอเคพอมีคนที่สองมันไม่สามารถแบ่งได้แบบ50-50แล้วแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกันการดูแลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอมีคนที่สามเรากลัวว่าจะให้เขาได้ไม่เต็มที่แล้วคนที่หนึ่งถึงสองจะรู้สึกยังไงก่อนหน้านี้เขาเป็นทุกอย่างขนาดนี้เขาจะรู้สึกยังไงแล้วไม่อยากได้ลูกสาวเหรอต้นอยากมีลูกสาวมากตอนแรกเนี่ยหมายมั่นไว้ว่าคนโตเป็นผู้ชายคนที่สองเป็นผู้หญิงแต่พอไม่ได้พระเจ้าให้มาแบบนี้เราก็ดูแลเขาแบบนี้อายุห่างกัน14ปีตอนคบกันใหม่ๆปรับเยอะไหมต้นตอนเป็นแฟนปรับไม่เยอะแต่เขาจะมีโลกส่วนตัวมีนิสัยที่ชัดเจนเช่นเรียบร้อยสะอาดมากแต่ผู้ชายมันสกปรกที่ถ่ายละครเสร็จกลับบ้านล้างหน้าไม่อาบน้ำแล้วนอนเลยนี่บอกว่าไม่ได้ตอนเป็นแฟนไม่แปลกเพราะต่างคนต่างกลับบ้านแต่พอมาเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ขึ้นเตียงก็ยังไม่ได้เลยต้องไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วไม่ใช่อาบน้ำอย่างเดียวนะต้องสระผมให้สะอาดเรียบร้อยถึงขนอนได้ตอนแรกที่คบกันที่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่านี้ต้นก็ไม่ได้หลอกเขาแค่ไม่ได้บอกเมื่อ10ปีที่แล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เปิ้ลตอนคนที่มาแนะนำเขาก็จัดให้เรานั่งข้างเบาที่โบสถ์เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพอเขาแนะนำเสร็จแอดเบอร์เปิ้ลใส่โทรศัพท์ที่ต้นเรียบร้อยเขามาบอกตอนหลังว่าคนนี้เป็นนักแสดงเขาอายุยังไม่40นู่นนี่นั่นรู้ตอนหลังตอนนั้น42แล้วต้นทวิภาคข้อดีของการที่ไม่ดังไงพี่ต้นโทรไปหาต้นก็โทรเลยเสียเวลาทำไมคือพี่คุยกับพี่แอนตอนถ่ายละครพี่อยากจะมีแฟนที่นับถือสามนาเดียวกันมีอะไรขัดแย้งมันจะได้น้อยที่สุดคุณเปิ้ลจับได้ว่ามีสาวสวยส่งรูปของสงวนมาให้พี่ต้นจริงหรือไม่เปิ้ลก็เป็นส่วนที่ไม่ควรส่งให้คนอื่นดูต้นไม่จริงคือเป็นใครก็ไม่รู้จักเลยเขาส่งรูปแล้วก็ทักมนุษย์นี่เราก็เอ๊ะเป็นใครเราก็ถามไปเพราะเขาก็ไม่โชว์โปรไฟล์ว่าเป็นใครอันนั้นยอมรับผิดจริงๆบนโลกโซเชียลเราไม่ควรไปเล่นหรือไปตอแยกับใครที่เราไม่รู้จักจริงๆตอนนั้นไม่ได้จบสวยแบบนี้ตอนนั้นเปิ้ลทะเลาะไหมต้นเขานิ่งโกรธที่สุดของเขาคือนิ่งไม่พูดซึ่งอันตรายมากบอกเลยสามีภรรยาเมื่อใดที่ภรรยาเงียบสงบเหมือนทะเลสึนามิกำลังจะเข้าต้นตระการควงภรรยาตอนนั้นเป็นยังไงต้นก็ต้องพูดกับเขาตรงๆว่ามันจะไม่มีครั้งต่อไปซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เราก็ระหกระเหินซ่าสุดเหวี่ยงมาตลอดชีวิตอยู่แล้วมันถึงเวลาแล้วจริงไหมที่ทะเลาะกันตอนนั้นพี่นอนน้ำตาไหลเลยต้นมีคือเราไม่อยากเสียเขาไปแล้วเพราะว่าเราได้ในสิ่งที่เราขอมาดีที่สุดแล้วตอนนั้นเปิ้ลเคยพูดไหมพอแล้วเลิกกันเลยจบเปิ้ลก็บอกค่ะเรื่องอื่นเรายังได้แต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต้องมีความเชื่อใจความซื่อสัตย์ถ้ามีเรื่องนี้มาเราก็รู้สึกไม่โอเคก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปต่อตอนนั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่มีทางเลือก
เราก็มีทางเลือกอื่นเราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่วันนั้นด้วยคำพูดเขาสามารถดึงความรักเขากลับมาได้ต้นมันไม่ใช่คำพูดมันใช้หัวใจสุดท้ายใช้หัวใจบอกอะไรกับภรรยาหน่อยต้นพูดกับเขาอยู่เสมอว่ารักเขาและยังจะยึดในคำที่ให้สัญญาไว้ในพิธีแต่งงานเพราะพี่แต่งงานกันในโบสถ์เราสัญญากับพระเจ้าแล้วเราจะดูแลเขาเชื่อมั่นในตัวเขารักเขาอย่างถึงที่สุดจนวันที่เราสองคนตายจากกันก็ยังยืนยันคำพูดนั้นแล้วยิ่งมีลูกสองคนออกจะดูหวานน่ารักติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่อง